คือแน่นอนนะครับว่าธุรกิจดาวเด่นหรือว่าดาวรุ่งในปี2564เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมิติของ2เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือมิติของสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยสนใจสุขภาพอนามัยของตัวเองและต้องการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิดดังนั้นกลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง10อันดับเนี่ยจะมีอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจากโลกอนาล็อกหรือออฟไลน์มาเป็นโลกออนไลน์หรือว่าโลกดิจิทัลนะครับภายใต้บทบาทสำคัญของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและเติบโตอย่างโดดเด่นก็คือกลุ่ม Generation Y และก็ Generation Z นะครับที่ครอบครองการจับจ่ายใช้สอยในตลาดณขนาดนี้นะครับและก็พฤติกรรมของคนกลุ่ม Gen X หรือกลุ่ม Baby Boom ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นดังนั้น10ธุรกิจเด่นเนี่ยนะครับจึงเป็นธุรกิจที่ผูกพันกับ2เรื่องนี้เป็นสำคัญซึ่งธุรกิจอันดับ1นะครับจนถึงอันดับ10เนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์และความงามการแพทย์และความงามนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและเมื่อเขาห่วงใยสุขภาพเรื่องของการแพทย์และความงามจะเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นให้ความสำคัญและกลุ่มนี้เนี่ยก็ติดอันดับ1มาอย่างต่อเนื่องยาวนานยกเว้นปีแล้วที่อาจจะปรับตัวลดลงไปบ้างนะครับสำหรับอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในอันดับ2อันดับ3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ผูกพันกับทางด้านแพลตฟอร์มของดิจิทัลไม่ว่าเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ติดกลุ่มอันดับ2อันดับ3อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์อันดับ4เป็นเรื่องของประกันภัยก็จะอยู่ในกลุ่มของโควิดนะครับและก็การแพทย์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มธุรกิจที่เป็นเรื่องของการที่จะเด่นอื่นๆเนี่ยก็จะผูกพันกับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสตรีทฟู้ดซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมคน Gen Y Gen Z ที่ต้องการทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศที่เขาต้องการนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านนะครับการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศพร้อมๆกับ Delivery นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆใน10ธุรกิจเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับทางด้านพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและเป็นสิ่งที่ครอบคลุมไปในอนาคตนะครับว่าโลกยุคสมัยเปลี่ยนแปลงจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ดังนั้นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจดิจิทัลเนี่ยจึงโดดเด่นมากแต่ประเทศไทยและทั้งโลกเนี่ยคนจะเริ่มมีรายได้มากขึ้นเมื่อคนมีรายได้มากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นมีการรักษาพยาบาลนะครับได้อย่างดีเนี่ยคนจะห่วงใยสุขภาพทานอาหารที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพอาหารที่เป็นฟังชั่นอลฟู้ดอาหารที่เป็นอาหารคลีนนะครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คกับแพทย์อย่างตลอดเวลาแต่เมื่อคนมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มสนใจว่าตัวเองจะต้องมีอายุขัยที่สูงแต่ความงามจะต้องคงทนถาวรด้วยดังนั้นทำให้ธุรกิจการแพทย์และความงามเนี่ยจึงโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือ10ธุรกิจเด่นพอมาพูดถึง10ธุรกิจดาวร่วงหรือว่า10ธุรกิจด้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่ผูกพันกับโลกออฟไลน์หรือโลกอนาล็อกกลุ่มธุรกิจที่เป็นดาวร่วงเนี่ยจะอยู่ใน2กลุ่มที่จะมีผลกระทบรุนแรงก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผูกพันกับธุรกิจอนาล็อกหรือออฟไลน์และเป็นกลุ่มธุรกิจอีกจุดหนึ่งคือเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีการปรับตัวและแข่งไม่ได้กับนะครับประเทศที่ผลิตสินค้าและใช้แรงงานที่มีต้นทุนต่ำเช่นประเทศจีนดังนั้นกลุ่มธุรกิจดาวรุ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเช่น1ร้านขายหนังสือนะครับหรือว่าโทรศัพท์คนผลิตโทรศัพท์พื้นฐานหรือเครื่องโทรสารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ DVD นะครับซึ่งแทบจะไม่มีคนใช้แล้วเพราะส่วนใหญ่คนจะใช้ในระบบ YouTube หรือว่าผ่านเข้าไปในระบบของนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆในการที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านตามได้แล้วเข้าไปเสียบในรถหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเปิดในรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจดาวร่วงซึ่งน่าจะเป็นการที่เป็นดาวร่วงค่อนข้างถาวรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคนจะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกจากเป็นสินค้านำเข้าซึ่งอาจจะตัวไม่ถึง100หรือเฟอร์นิเจอร์หรือของที่เป็นของหาง่ายนะครับและเป็นของที่ไม่ได้ใช้ฝีมือคนอาจจะไปซื้อในร้าน60บาทร้าน20บาทซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมาจากต่างประเทศดังนั้นผู้ผลิตที่ผลิตของในประเทศที่ไม่ได้ปรับดีไซน์และใช้ต้นทุนแรงงานที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจึงจะแข่งลำบากและจะค่อยๆลดลงไปเป็นลำดับนะครับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจะต้องปรับรูปแบบให้เข้าไปสู่ดิจิทัลมากขึ้นเช่นอาจจะต้องทำแพลตฟอร์มนะครับเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าสารที่เป็นธุรกิจดาวร่วงด้วยเนี่ยอาจจะทำออนไลน์ควบคู่กันไปคนที่เคยทำเรื่องของ CD DVD ขายก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นนั่นคือ10ธุรกิจดาวรุ่งนะครับที่อยู่ในกรอบนะครับสำหรับอีกจุดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยค้าไทยได้ทำเป็นพิเศษในปีนี้คือว่าเรื่องของทางด้านธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งแน่นอนนะครับว่าโควิดเองมีผลกระทบสำคัญก็คือ 1. การท่องเที่ยวที่หดหายไปและก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่หดหายไปและมีโอกาสฟื้นกลับมาในปีหน้าในช่วงปลายปีทำให้9เดือนแรกหรือ3ไตรมาสแรกเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นนะครับสิ่งที่มีผลกระทบมากคือสายการบินโดยเฉพาะยิ่งสายการบินที่ผูกพันกับการเดินทางระหว่างประเทศนะครับหรือว่าธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจภัตตาคารธุรกิจขายของที่ระลึกนะครับหรือว่าธุรกิจที่ผูกพันกับการจัดแสดงสินค้าตลอดจนสิ่งที่เป็นความบันเทิงทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มคนที่หมู่มากและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดไม่ว่าเป็นผับบาร์ร้านอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในปี64แต่ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสฟื้นกลับมาครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยถ้าสถานการณ์ท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติหรือว่าคนกล้าใช้จ่ายคนกล้าเดินทางพบปะระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยธุรกิจต่างๆจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาในช่วงปลายปี64ได้เราจึงไม่ได้จัดเข้าเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะครับแต่เป็นธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในปี64ครับคือตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบมากหรือน้อยเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับ2เรื่องสำคัญหลักๆนะครับเรื่องที่1คือสถานการณ์โควิดของโลกและสถานการณ์โควิดของไทยนั้นจะคลายตัวเมื่อไหร่และเรื่องที่2คือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเราคงต้องมองก่อนว่าสถานการณ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังยากในการประเมินแต่ไม่น่าจะมีภาพของผลกระทบในเชิงแย่ลงแต่ควรจะผ่อนคลายและค่อยๆดีขึ้นได้ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้มหาวิทยาลัยไทยมองว่าปีหน้าน่าจะโตประมาณ 2.8% เป็นสำคัญนะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราละเลยไม่ได้เศรษฐกิจอาจจะมีความเสี่ยงเติบโตต่ำในปีหน้าคือ 1.8% ถ้าการเมืองไทยมีปัญหาและสถานการณ์โควิดของโลกและของไทยมีปัญหานะครับนั้นสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่มีจุดเริ่มต้นที่สมุทรสาครในครั้งนี้หลังจาก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นโควิดเกิดขึ้นจากท่าขี้เหล็กและคนในภาคเหนือเดินทางข้ามจากประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาในไทยไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากการติดโควิดนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่เคยมีการติดเชื้อโควิดเกินกว่าวันละ100มากนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครที่คนนั้นมีการตรวจในเชิงรุกแล้วมีคนติดเชื้อมากวันละ500กว่าคนและการติดเชื้อนั้นเริ่มแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะครับแต่การแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นการแพร่กระจายในหลัก10ในไม่กี่จังหวัดแต่การที่คนติดเชื้อส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและเป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่อยู่กันแออัดและเป็นการตรวจเชิงรุกจึงทำให้ยอดตัวเลขเนี่ยเป็นประมาณ500คนต่อวันนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยังประเมินไม่ชัดว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนแต่ภาครัฐเองพยายามที่จะควบคุมบริเวณสำหรับคนที่ติดเชื้ออาจจะมีการตรวจในเชิงรุกนะครับควบคุมบริเวณเพื่อให้มีการไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อออกมานอกพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเองก็มีการป้องปรามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากทางการสำหรับบุคคลต่างๆนะครับสภาพประชาชนภาคธุรกิจเองก็ทำงานในเชิงรุกก็คือป้องกันตัวเองนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการตรวจนะครับคนงานทำโซเชียลดิสเทนซิ่งมากขึ้น work from home และบางคนเองก็งดกิจกรรมออกนอกบ้านนะครับดังนั้นภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยเราจึงเห็นว่าคนที่ติดเชื้อจากสมุทรสาครและแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่เยอะเราจะต้องตามตัวเลขประมาณ7วันถึง14วันนะครับซึ่งเป็น7วันถึง14วันอันตรายถ้าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดไม่ได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนคือเป็นเลขหลักหน่วยหรือหลัก10เนี่ยและก็สามารถควบคุมได้อยู่นะครับและมีการตรวจกันอย่างกว้างขวางเนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆคลายหลังจาก14วันจนถึง30วันและถ้าเป็นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยตัวเศรษฐกิจไทยเองยังน่าจะเติบโตได้ในปีหน้าคือ 2.8% นะครับทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยจึงยังไม่ได้มีมุมมองในเชิงลบต่อการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดในช่วง7วันถึง30วันนับจากนี้นะครับว่าผลของการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโควิดจะแพร่ระบาดจากสมุทรสาครไปยังจังหวัดอื่นๆมากน้อยแค่ไหนกว้างขวางแค่ไหนจำนวนคนติดมากน้อยแค่ไหนนะครับคงจะต้องประเมินหลังจากที่สถานการณ์ออกมาชัดเจนกว่านี้ในช่วง7วันถึง14วันและคงประเมินตัวเลขได้อีกทีว่าปีหน้าจะมีผลกระเทือนไหมแต่ในเบื้องต้นเราคิดว่าเห็นความตั้งใจของทางการที่จะเร่งป้องปรามเฝ้าระวังและตรวจสอบในเชิงรุกและเราเห็นความตื่นตัวของภาคประชาชนที่สวมหน้ากากอนามัยและมีการดูแลบริเวณสถานที่ทำงานสถานที่อยู่อาศัยนะครับและพยายามหลีกเลี่ยงการชุมนุมในสถานที่ต่างๆที่มีความแออัดก็น่าจะทำให้สถานการณ์คลายตัวได้ในช่วงเดือนมกราคมนะครับจริงๆแล้วการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาสที่4ปี64นะครับแต่เราคงจะเริ่มเห็นสถานการณ์ที่ค่อยๆดีขึ้น หลังจากที่การฉีดวัคซีนของทั้งโลกเนี่ยเริ่มมีผลแพร่กระจายมากขึ้นซึ่งเราคงจะเห็นปลายไตรมาสที่2นะครับเศรษฐกิจน่าจะมีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างโดดเด่นแต่การฟื้นตัวที่ทำให้คนไทยทุกคนมีเงินในกระเป๋าและรับรู้ได้ว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของปลายปี 64